ความคืบหน้าคดีที่คนที่ขายเสื้อวินเทจนะแล้วมีปัญหาทะเลาะกับเพื่อนรุ่นน้องแล้วบานปลายคุณผู้ชมคะทีนี้ล่าสุดทางตำรวจสภ.แสนสุขเนี่ยก็เรียกทั้งผู้ที่เสียหายรวมถึงฝ่ายในแจ็คพ่อค้าขายเสื้อวินเทจนะมาสอบปากคำแล้วค่ะก็เตรียมที่จะแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายแล้วก็อนาจารแต่ว่ายังรอผลการตรวจจากแพทย์โรงพยาบาลยืนยันอีกครั้งนึงนะคะเหมือนที่บอกไปกรณีนี้เนี่ยรุ่นพี่ขายเสื้อวินเทจในจังหวัดชลบุรีใช้กำลังบังคับทำร้ายร่างกายแล้วก็ข่มขู่รุ่นน้องให้ใช้หนี้ที่ติดค้างไว้กว่า 100,000 บาทอีกทั้งข่มขู่จะคืนใจเมียทั้งที่เมียของน้องเนี่ยอายุครรภ์เนี่ย8เดือนแล้วค่ะบอกว่าต้องใช้หนี้เขาจนกระทั่งผู้ก่อเหตุอ้างว่ารู้จักกับนายตำรวจผู้ใหญ่นะทางผู้เสียหายเขาก็ไปร้องกับทางคุณกันจอมพลังจากนั้นก็พากันไปแจ้งความที่สภ.แสนสุขเมื่อวานนี้ค่ะหนูก็ยอมรับค่ะว่ารู้สึกโมโหค่ะโกรธมากคือที่เขาแบบไม่มีความเป็นลูกผู้ชายเลยค่ะตอนนี้เราเคยเคารพเขาเรียกใช่หนูเคารพเขาเป็นเหมือนพ่อคนนึงค่ะเจอหน้ากันก็คือเรียกเขาพ่อเขาก็เรียกหนูลูกเวลาไปกินข้าวอะไรกันก็ปกติค่ะแต่ไม่คิดว่าเขาจะทำขนาดนี้ค่ะเหตุการณ์ในรถก็มันรุนแรงมากใช่ค่ะภาพมันยังติดตาอยู่เลยค่ะล่าสุดเมื่อเช้าทีมข่าวลงพื้นที่ไปถามทางพนักงานสอบสวนสภ.แสนสุขบอกมีการเรียกผู้เสียหายกับทางผู้ก่อเหตุเนี่ยมาสอบปากคำแล้วทั้งสองฝ่ายค่ะผู้เสียหายมีสองคนถูกไหมผัวเมียกันเมียก็ท้อง8เดือนอยู่สอบสวนในแจ็คซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุตามที่เขาระบุมาเมื่อคืนที่สอบไปแล้วเบื้องต้นเดี๋ยวจะเตรียมแจ้งข้อหาไว้บอกมีอะไรบ้างบอกมีทำร้ายร่างกายกับอนาจารค่ะนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอผลตรวจร่างกายของทางผู้เสียหายก่อนนะเดี๋ยวไปรอผลตรวจจากทางคุณหมอมาประกอบในสำนวนคดีหลังจากก่อนหน้านี้ทางผู้เสียหายเขาไปแจ้งความไว้แต่เป็นท้องที่ก็คือที่บุรีรัมย์มั้งนะถูกไหมแล้วก็ที่เขาบอกว่าเดี๋ยวรอตำรวจทางบุรีรัมย์ประสานส่งข้อมูลมาให้ทางแสนสุขอีกทีนึงแล้วก็เขาก่อนหน้านี้เขาไปตรวจร่างกายที่บุรีรัมย์เหมือนกันแต่นี่เอาให้แน่ใจเขาก็ส่งไปตรวจของทางที่ชลบุรีด้วยอีกทางนึงด้วยค่ะหลังจากที่สอบปากคำนายแจ็คเสร็จแล้วนะตำรวจก็ปล่อยตัวกลับบ้านไปก่อนแต่หากว่าตรวจพบว่ามีการทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสแล้วก็อนาจารก็จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มในภายหลังนะคะก็คือข้อหาทำอนาจารและข้อหาที่เกี่ยวข้องต่อไปต้องบอกว่ายังไม่จบแค่นี้เบื้องต้นก็เป็นตามขั้นตอนเจอข้อหาไหนเข้าข่ายก่อนก็แจ้งไปก่อน